สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเช็คอินวันนี้ครับผมไฮพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่สยามพารากอนครับเพื่อตอกย้ำความเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสยามพารากอนมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตามผมไปดูกันเลยครับว่าสยามพารากอนเตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษอะไรสำหรับคุณสุภาพบุรุษอย่างเราบ้างเริ่มกันที่นี่เลยครับคาเนรายบูติกมาพร้อมกับการตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบใหม่ล่าสุดแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สยามพารากอนแห่งนี้ครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทำไมเราต้องมาที่นี่เพราะสยามพารากอนเป็น Luxury Destination รวบรวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทยช็อปบูติกคาเนรายที่นี่ครับมีเอกลักษณ์อะไรบ้างครับพี่เอ็มตอนนี้ก็จะเป็น Internal Boutique ที่เราเพิ่งมาเปิดนะครับด้วยความที่เขาเป็นกลิ่นอายอิตาลีทุกวัสดุที่นำเข้ามาก็จะมาจากอิตาลีหมดเลยตัวไหนน่าสนใจบ้างรุ่นแรกที่รู้จักของพานาลายก็จะเป็นเรดิโอเมียพานาลายเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากสารเรืองแสงก็เลยเอาชื่อตัวเนี้ยเอามาทำเป็นชื่อคอลเลกชันเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นด้วยหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแคลิฟอร์เนียรุ่นที่เป็นเบสเซลเลอร์คอลเลกชันว่าลูมินอร์ตัวโมเดลก็จะเป็นหน้าปัดสีดำนะครับเข็มวิสีฟ้าตัวนี้เขาจะมีสายยางมาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น1429นะครับหน้าตาจะเหมือนลูมินอร์แต่ว่าเขาจะมีความต่างจะมีความบางการออกแบบร่วมกับปาด้าด้วยครับตัวสายเขาจะใช้เป็นตัวปาด้ารีเนลอนช็อปอื่นๆสามารถก็ไม่มีไม่มีจะมีเฉพาะที่ช็อปที่สยามพารากอนที่เดียวเท่านั้นใช่ครับหน้าปัดเขา42มิลนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นในดวงใจผมละแต่มีรุ่นพิเศษอีกไหมครับมีจะเป็นบูติกเอ็กซ์คลูซีฟตัวแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมลูน่าลาซ่าครับสองตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของรุ่นลูมินอร์ก็จะมีความหนาเห็นไหมครับก็จะมีความหนาเกิดขึ้นความหนาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูมินอร์ดูเอก็จะคล้ายๆกับตัวที่ใส่ความชัดเจนก็คือเขียนตรงสายแล้วก็บนหน้าปัดตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่บาร์ด้าช่วยออกแบบก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นบาร์ด้านาฬิกาที่ถูกจัดแสดงภายในบูติกของพาเนลายล้วนถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันเต็มไปด้วยเรือนเวลารุ่นพิเศษต่างๆสามารถเยี่ยมชมบูติกแห่งใหม่ของพาเนลายได้แล้วที่ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนเท่านั้นครับช้อปปิ้งนาฬิกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากใครเนี่ยกำลังมองหาอัซเซสซอรี่เกี่ยวกับนาฬิกาหรือว่าร้านซ่อมนาฬิกานะครับที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในการดูแลผมบอกเลยว่า D-Watch Cafe คาเฟ่นาฬิกาหรูแห่งแรกของเมืองไทยที่สยามพารากอนแห่งนี้ครับ Watch Clinic International ยกระดับศูนย์บริการเซอร์วิสนาฬิกาแบบครบวงจรเปิด New D-Watch Cafe ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งสไตล์มินิมอลลักชูรี่เพื่อนำเสนอประสบการณ์ใหม่เสริมความสมบูรณ์แบบด้านงานบริการหลังการขายการดูแลรักษานาฬิกาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ D-Watch Cafe แห่งนี้ครับได้รวบรวมเอาเหล่าเทคนิคเชียนมืออาชีพและเปลี่ยนไปด้วยความรู้และความชำนาญด้านระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกอบรมซ่อมนาฬิกาจากต่างประเทศได้รับไว้วางใจจากเรานักสะสมนาฬิกาพร้อมให้บริการหลังการขายระดับพรีเมียมแบบ Complete Service เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการดูแลนาฬิกาสำหรับทุกแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกที่มาพร้อม Watch Accessory อย่างสายนาฬิกากล่องหมุนกล่องเก็บนาฬิกาและ Watch Row นี่เลยครับทุกคนใครที่รักนาฬิกาแบบผมนะครับไม่ควรพลาดสักครั้งหนึ่งเลยกับการบริการหลังการขายสำหรับนาฬิกาทุกแบรนด์แบบครบวงจรได้ที่นี่เลยครับ D-Watch Cafe ชั้น M สยามพารากอนครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆนั่นก็คือเฟอร์รากาโมเรามาอัปเดตเฟอร์รากาโมสปริงซัมเมอร์2024นี้จะมีไอเทมเด็ดที่ไหนควรมีติดตู้ครับนี่เลยครับสีนี้เลยจริงๆแล้วแบรนด์เฟอร์รากาโมนะครับสีของเขาเป็นหลักก็คือสีแดงแต่ว่าฤดูกาลนี้ปี2024นะครับเขาชูสีนี้เป็นสีหลักครับเพราะว่าคุณแม็กซิมิเลียนเนี่ยจริงๆเขาเป็นอาร์ติสต์ดีไซเนอร์นะครับและอย่างหนึ่งเขายังฝังความเป็น DNA ของแบรนด์เฟอร์รากาโมก็คือหนังนะครับเรียกได้ว่าคอลเลกชันนี้เป็นก้าวสำคัญของคุณแม็กซิมิเลียนเพื่อที่จะตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามเทรนด์อย่ารอช้าครับเข้ามาชมลุคเมนแวร์กันได้ที่เฟอร์รากาโมชั้น M สยามพารากอนครับ
อกจากเรื่องนาฬิกาและเรื่องแฟชั่นแล้วสยามพารากอนยังคงมอบประสบการณ์อย่างเหนือระดับให้กับคุณลูกค้าอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถยนต์ BMW อยู่เพียงให้คุณเดินเข้ามาที่ Millennium Auto มีคอนเซปต์ที่ว่า New Wave Urban Retail Next เอาใจหนุ่มๆที่ชอบสายรถยนต์กันครับคันนี้มีชื่อว่า 630i GTM Sport ครับเห็นภายนอกนี่จะคล้ายๆซีรีส์5แต่ว่าตัวนี้เขาจะใหญ่กว่านะฮะข้างหลังของเจ้าตัวนี้นะฮะพิเศษสุดๆเพราะว่าเขามีวิงเลสตรงนี้จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคอนโทรลเลอร์ทุกอย่างนะครับกดง่ายมากๆนะครับคนเท่ๆอย่างผมก็ต้องเหมาะกับรถเท่ๆอย่าง BM ตัวนี้ครับ M240i X-Drive ครับM Performance 2000cc นะครับแดชบอร์ดตรงนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นจอทัชสกรีนทั้งหมดนะครับไฮไลท์ครับ i5 e-drive 40 M Sport นั่นเองนะครับไฟฟ้า 100% นะครับว้าวมากๆนะเพราะมันไม่เหมือนรถยนต์สันดาปอีกแล้วมินิคูเปอร์ครันชี่แมนรถคันนี้เนี่ยสมบุกสมบันกระทัดรัดแล้วก็ลุยได้ด้วยนะครับมินิแฮช3 door นะครับเอกลักษณ์ของมินิคูเปอร์นี่เลยครับจอแสดงผลตรงนี้จะเป็นวงกลมใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มีมัลติเพลเยอร์ต่างๆนะครับให้เราได้เล่นนะครับผมอยู่กับเจ้ามอเตอร์ไซค์ BMW R1250GS Adventure ครับสามารถไปได้ทุกสภาพถนนเลยนะฮะใครหลายๆคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ผมว่าเป็นจุดสุดท้ายและต้องมาจบที่ BM ครับหากใครนะครับกำลังมองหาข้อมูลแล้วก็อยากจะออกรถ BMW สักคันนะครับแนะนำเลยครับเดินเข้ามาที่ Millennium Auto แห่งนี้ครับพร้อมกับบริการแบบครบวงจรและบริการหลังการขายแบบพรีเมียมที่นี่แห่งนี้เลยครับชั้น2สยามพารากอนครับ Walls หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายแบรนด์แว่นตาไฮเอนด์ที่มากที่สุดในไทยคัดสรรแว่นตาหายากจากแบรนด์ระดับโลกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับแว่น Chrome Hearts รุ่นที่ขายดีที่สุดอย่าง Baba A Jewelry ถ่ายทอดความเหนือชั้นโดยการนำแว่นยอดนิยมมาสั่งทำพิเศษประดับด้วยเพชรสะท้อนความหรูหราและงามสง่าในสไตล์ Chrome Hearts พบกับความพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในไทยแบบนี้ได้ที่ Walls ชั้น2สยามพารากอนเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยกับ Samsung Experience Store พร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟนยุคใหม่ของมือถือ AI Galaxy S24 Ultra ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นสร้างสรรค์ได้มากขึ้นมาพร้อมกล้องที่ดีที่สุดใน Galaxy ถ่ายภาพสวยคมชัดและปากกา S Pen ที่เป็นมากกว่าปากกาจัดการทุกอย่างได้ง่ายขึ้นมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่ Samsung Experience Store ชั้น3สยามพารากอนใครที่คิดถึงอาหารเมนูฝรั่งเศสสไตล์ French Brasserie ครับทั้งมีความคลาสสิกแล้วก็มีความ French Street นะครับจากร้านน้องใหม่อย่าง Greyhound Cafe นะครับเป็นร้านโปรดในดวงใจของผมเลยครับทุกคนเขามีร้านใหม่ที่ชื่อว่า Underhound เป็นร้านสไตล์ปารีเซียงมีความหรูหรามีความเป็นฝรั่งเศสทวิสต์กับเอเชียนครับบอกเลยว่าใครที่หลงรักเข้ามาแล้วเนี่ยรับรองว่าจะติดใจแน่นอนอยู่ที่ชั้น1สยามพารากอนครับอาหารก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วทุกคนซุปเห็ดฝรั่งเศสเข้มข้นครับสลัดปูสีสันน่าทานมากๆเลยครับอกเป็ดซอสส้มและนี่ครับคือเมนูของหวานทาร์ตเลมอนเมอแรงสไตล์ฝรั่งเศสนะครับนี่เลยครับกับเครื่องดื่มดูน่าสดชื่นออนท็อปด้วยผลไม้ต่างๆนะครับไวเบอรี่แซงเกียทีครับซุปเห็ดมันหอมมากๆอวนอยู่ในแบบกระพุ้งปากของผมฮะอร่อยมากครับมันนุ่มละมุนลิ้นคำแรกเข้าไปรู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาเลยมันสดชื่นขึ้นมาเลย Very good ครับผมหากใครนะครับอยากชิมรสชาติแบบ French Street นะครับอีกขั้นเหนือกว่าของ How Experience ที่ Underhow ชั้น1สยามพารากอนครับวันนี้ผมไฮครับและสยามเช็คอินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ